รองโฆษกพักเพื่อไทยนะครับออกมาเรียกร้องให้กับทางด้านของปปชนั้นชี้แจงนะครับกับกรณีเร่งพิจารณาคดีรับจำนำข้าวของนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้แล้วก็รวมไปถึงฝากเตือน7วันอันตรายของม็อบประชาธิปัตย์นะครับที่เตรียมวางแผนสร้างความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นด้วยครับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรองโฆษกพักเพื่อไทยเชื่อว่าการที่นายสุเทพทึกสุวรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ประกาศทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกมทางการเมืองจบลงโดยเร็วที่สุด รวมทั้งให้องค์กรต่างๆยอมรับว่าประชาชนต้องการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งแม้ว่าล่าสุดกลุ่มคนที่มาร่วมชุมนุมเจะเหลือน้อยลงก็ตามแต่รองโฆษกพักเพื่อไทยเห็นว่าม็อบป,ประชาธิปัตย์กำลังเตรียมการใช้ความรุนแรงจนอาจทําให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกเห็นได้จากท่าทีของคอปทอที่ประกาศคัดค้านการเลือกตั้งสวในวันพรุ่งนี้จึงทําให้สังคมนั้นไม่สามารถวางใจได้ว่าคนเหล่านี้ซึ่งเตรียมการวางแผนก่อการจราจนในช่วงเจ็ดวันคือ ตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายนเตรียมที่จะบุกยึดทำเนียบรัฐบาลหรือไม่สังเกตจากมีการเตรียมตั้งเวทีขนาดใหญ่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้ารวมถึงการสร้างสถานการณ์ก่อเหตุประทะในวันเลือกตั้งสวเพื่อเรียกทหารให้ออกมาทำการปฏิวัติร,รัฐประหารนอกจากนี้ยังได้ฝากเตือนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของม็อบประชาธิปัตย์ให้ตั้งสติระวังการเข้าร่วมกับนายสุเทพรวมถึงกลุ่มตรงข้ามรัฐบาล รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นอาวุธด้วยรองโฆษกพัคเพื่อไทยยังเห็นว่าการที่คณะกรรมาการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชไม่ขยายเวลาให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอีก45วันโดยให้นาย,ยกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตัวเองภายในวันที่31มีนาคมนี้ แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่เป็นสองมาตรฐานของปปชหรือไม่โดยได้ตั้งข้อสังเกตกับปป,ป,ปชพิจารณาคดีแบบเร่งรีบจนเกินไปต่างจากคดีทุจริตของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะที่ช้าเกือบ5ปียังหาเอกสารไม่เจอทั้งที่การพิจารณาคดีเชิงนโยบายปป,ปชควรให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย จึงอยากเรียกร้องให้กับปปชนั้นชี้แจงเหตผลที่ไม่ให้ในายกรัฐมนตรีเลื่อนการชี้แจงคดีดังกล่าวอย่างชัดเจนโดยไม่ควรปล่อยให้ประชาชนสับสนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการทำงานขององค์กรอิสระที่มีวาระแฝแง